This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่ www.thaipbsradio.com ที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมดิฉันรัศมีนะคะก็รับหน้าที่ดูแลห้องสมุดที่มีหนังสือดีๆเลือกมาเล่ามาอ่านให้คุณได้ฟังวันนี้มาถึงตอนที่8แล้วค่ะกับการอัญเชิญพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติโตที่ทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตีเป็นพระราชนิพนธ์แปลที่ทำให้เราได้เห็นได้รู้จักแล้วก็ได้เรียนรู้กับผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งของโลกคนที่ทำให้ยูโกสลาเวียเป็นปึกแผ่นแล้วก็ดำรงความเป็นเอกภาพมาตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ในอำนาจแต่เมื่อเขาได้จากโลกนี้ไปยูโกสลาเวียก็แตกเป็นเสี่ยงๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะโครเอเชียเซอร์เบียล่าสุดมอนเตเนโกรก็แตกมาจากยูโกสลาเวียนี่คือเรื่องราวของจอมพลติโตหรือว่าโยซิฟโรชที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงของเราทรงพระกรุณาสละเวลาแปลเรื่องดีๆให้คนไทยได้อ่านเป็นข้อคิดถึงชีวิตของคนผู้นี้นะคะวันนี้มาถึงตอนที่8จากความเดิมตอนที่แล้วติโตจัดระเบียบกองทัพตามวิธีของตัวเองเขาทำสงครามแบบกองโจรแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์รวมทั้งเป็นผู้บัญชาการกองทัพขณะเดียวกันเขาต้องทำศึก2ด้านทั้งการทำศึกกับเยอรมันผู้รุกรานและกับมิไฮโลวิชกลุ่มเซตนิกที่ก็เป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นในประเทศเหมือนกันนะคะเรียกว่าทั้งศึกในศึกนอกและขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นกับการจัดโครงสร้างของกองทัพมีการสอนชายหญิงให้รับทราบอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ต่อมาติโตสั่งให้มีการอพยพไปทางบอสเนียตะวันออกเฉียงเหนือ1ประมาณ200ไมล์ซึ่งเรียกว่าเป็นการเดินทางไกลเพราะว่าโดนฝ่ายอักษะโจมตีอย่างหนักก็เลยต้องหนีจนปี1945ฝ่ายอักษะก็รุกฝ่ายของติโตหรือที่เรียกว่ากองกำลังปาติซานอีกครั้งเข้าโอบล้อมพวกปาติซานระหว่างแม่น้ำทาราและปีว่าติโตหนีไปต้อนรับคณะผู้แทนอังกฤษที่อยากพบมานานแล้วคือต้องทำงานหนักต้องเจรจาต้องติดต่อต้องรบต้องหนีต้องช่วยวันนี้ติโตจะสามารถมาพบกับคณะผู้แทนอังกฤษได้หรือไม่และการพบครั้งนี้จะนำไปสู่อะไรติดตามได้เลยกับตอนที่8ค่ะของติโตฟิลิสออตีพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากการจัดพิมพ์ของบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดค่ะเมื่อคณะมาถึงตอนคืนวันที่28พฤษภาคมพวกเยอรมันอยู่ใกล้เสียจนกระทั่งคณะผู้แทนอังกฤษต้องรีบหนีพร้อมกับติโตโดยลงไปทางช่องแคบซุสเยสกาและข้ามแม่น้ำเข้าไปในบริเวณภูเขาเซเลนโกราเมื่อได้เดินทางเป็นวันที่10ก็ถูกเครื่องบินเยอรมันโจมตีหัวหน้าคณะผู้แทนอังกฤษร้อยเอก W. Stewart ถูกกระสุนเสียชีวิตร้อยเอก W. F. Deakin ผู้รับหน้าที่หัวหน้าคณะต่อไปบาดเจ็บที่เท้าติโตได้รับบาดเจ็บที่แขนสุนัขของเขาชื่อลุคส์ซึ่งเขาจับได้มาจากทหารเยอรมันถูกสะเก็ดระเบิดตายตอนหมอบอยู่ข้างศีรษะของติโตการข้ามแม่น้ำซุสเยสกามีความเสียหายมากกว่าครั้งข้ามแม่น้ำเนเรตวาในหลายทางผู้ป่วย
และผู้บาดเจ็บต้องล้มตายเป็นส่วนใหญ่และความสูญเสียพลรบมีถึงร้อยละ30แต่แล้วฝ่ายเยอรมันก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญเพราะส่วนใหญ่ของกองกำลังฝ่ายปาร์ติซานรวมทั้งแม่ทัพใหญ่สามารถเล็ดลอดออกไปได้ในพลเยอรมันนายพลลูสเตอร์เขียนในรายงานของตนว่าศึกนี้แสดงว่ากองกำลังคอมมิวนิสต์ใต้บังคับบัญชาของติโตมีระเบียบยอดเยี่ยมมีการนำที่ชำนาญและมีจิตใจเป็นนักรบที่จำต้องชมเชยการโจมตีเป็นหมู่ใหญ่มีลักษณะพิเศษเป็นที่น่าสังเกตโดยเฉพาะในการรบครั้งนี้พวกเขาแสดงตนว่ามีศรัทธาอย่างแรงกล้าเป็นนักสู้ที่เก่งและเหนียวแน่นพิเศษทั้งมีความคุ้นเคยชำนิชำนาญอย่างยิ่งในภูมิประเทศภูเขาที่ทุรกันดารการมาถึงของคณะผู้แทนอังกฤษทำให้ฐานะทางการทหารของติโตเปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะฝ่ายอังกฤษได้รับรายงานที่เห็นประจักษ์ในความสามารถทางการสู้รบและดังนี้จึงทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับรู้ขบวนการของเขาเป็นทางการในที่สุดในเวลาเดียวกันคณะผู้แทนอังกฤษที่ประจำอยู่กับมิไฮโลวิชต้องรายงานในเดือนธันวาคมปี1943ว่าพวกเซตนิกปฏิเสธการก่อวินาศกรรมต่อต้านฝ่ายเยอรมันอันเป็นสาเหตุให้ฝ่ายอังกฤษถอนคณะผู้แทนทั้งยังเลิกช่วยเหลือพวกเซตนิกในเดือนพฤษภาคมปี1944การที่อิตาลีล้มแหลกลงและเลิกลาจากสงครามในเดือนกันยายนปี1943ทำให้พวกปาร์ติซานสามารถยึดพื้นที่ที่กว้างใหญ่ในมอนเตเนโกรและในเขตชายทะเลของดันเมเซียและสามารถขยายแดนเขตปลดปล่อยใหม่ได้สิ่งที่คงสำคัญยิ่งกว่าคือทหารอิตาลีประมาณ6กองพลได้ไม่ยอมแพ้ต่อฝ่ายปาร์ติซานซึ่งยึดยุทโธปกรณ์และอาวุธได้เป็นจำนวนมากกลิ่นอายของชัยชนะเริ่มฟุ้งขึ้นและโดยมีหวังความสำเร็จการสนับสนุนพวกปาร์ติซานเพิ่มขึ้นทุกวันถึงปลายปี1943ติโตมีกองทัพประกอบด้วยทหารกว่า 300,000 นายบรรยากาศเต็มไปด้วยความร่าเริงเมื่อติโตเรียกประชุมสภาที่มีตัวย่อว่า AVNOJ ครั้งที่2ณเมืองใหญ่เซในบอสเนียในวันที่29พฤศจิกายนณที่นี้เขาตั้งรัฐบาลชั่วคราวซึ่งแผ่อธิปไตยเหนือดินแดนยูโกสลาเวียทั้งหมดและได้มีการประกาศเป็นทางการต่อโลกว่าติโตเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพปาร์ติซานต่อจากนี้ได้มีการประกาศเกณฑ์ทหารในหมู่ชายชะกันที่พำนักในดินแดนที่ฝ่ายปาร์ติซานยึดอยู่ถึงแม้ว่าจะบรรลุความสำเร็จหลายอย่างแต่ก็มิใช่ว่าชนะสงครามแล้วยังมีดินแดนกว้างใหญ่ในยูโกสลาเวียที่ฝ่ายปาร์ติซานยังไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะมีแคว้นเซอร์เบียซึ่งพวกปาร์ติซานไม่สามารถยึดได้ในฤดูใบไม้ผลิปี1944พวกเยอรมันยังคงตั้งหลักอย่างแน่นหนาในเขตนั้นและยังสามารถใช้เป็นฐานทัพเพื่อบุกอย่างหนักพวกเยอรมันได้ผลักดันพวกปาร์ติซานออกจากเขตบอสเนียตอนตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางในปี1944และเมืองใหญ่เซ่เป็นอันต้องถูกทิ้งในเดือนพฤษภาคมปีนั้นฝ่ายเยอรมันใช้พลร่มโจมตีกองบัญชาการของติโตที่ดรอร์วาในบอสเนียอย่างหน้าหวาดเสียวแผนอันมีชื่อรหัสว่าเรอเซนสปรุงการเดินของม้าหมากรุกวางไว้เป็นความลับอย่างระมัดระวังและให้ทหารพลร่มที่ฝึกไว้อย่างดีเยี่ยมปฏิบัติการในวันเกิดของติโตแต่ละคนมีรูปถ่ายของติโตและรับคำสั่งให้จับเป็นถ้ากระทำได้ครั้งนี้ปฏิบัติการก็ไม่บรรลุผลอีกแม้ว่าติโตถูกปิดล้อมอยู่ในกองบัญชาการตอนเช้าตรู่ของวันที่25พฤษภาคมกระต๊อบซึ่งเป็นที่ทำงานและห้องนอนของเขาติดกับถ้ำธรรมชาติในหน้าผาที่อยู่เหนือเมือง
ตีโตหลบหนีออกมาได้ก็โดยเจาะพื้นไม้และไต่เชือกลงไปที่แม่น้ำซึ่งเขามีโชคดีเป็นพิเศษที่ข้ามได้โดยผ่านทหารเยอรมันที่อยู่ห่างเพียงไม่กี่หลาในระหว่างนั้นทหารองครักษ์ของเขาต่อสู้คุ้มกันอย่างถวายชีวิตหลังจากหลบหนีเข้าไปในป่าที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมสมาชิกคณะผู้แทนอังกฤษและรัสเซียที่มาประจำที่โดรวาตีโตได้โดยสารเครื่องบินไปลงที่บาริในอิตาลีณที่นั้นเขาได้พบนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการทหารสัมพันธมิตรเขากลับสู่แดนยูโกสลาเวียด้วยเรือพิฆาตอังกฤษเขาตกลงจะตั้งกองบัญชาการของตนบนเกาะวิสที่นั่นเขามีทางได้รับการคุ้มกันเพิ่มเติมจากกองกำลังทางพื้นดินอากาศและทะเลของอังกฤษมาถึงระยะเวลานี้ความวิตกกังวลด้านการทหารที่สำคัญที่สุดสำหรับตีโตคือจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในยูโกสลาเวียเมื่อกองทัพแดงซึ่งกำลังโยธาทัพจากสตาลินกราดมุ่งหน้ามาทางยุโรปตะวันออกเข้ามาในแดนของยูโกสลาเวียติโตเกรงว่าเมื่อถึงคราวนั้นพวกรัสเซียอาจจะยึดการบังคับบัญชากองทัพของเขาทั้ง3กลุ่มและนำทหารรัสเซียมายึดครองแดนปลดปล่อยแทนที่จะใช้ระบบการปกครองที่เขาได้จัดไว้เพื่อป้องกันมิให้เป็นเช่นนี้เขาลอบออกจากวิสอย่างลับๆในเดือนกันยายนปี1944เพื่อไปพบสตาลินเป็นครั้งแรกตีโตโชคดีเพราะสตาลินมีภาระทางทหารและการเมืองที่เร่งด่วนกว่านี้ในระยะนั้นจึงพร้อมที่จะใช้กองกำลังของพวกปาติซานโดยยินยอมให้ตีโตยังคงเป็นผู้บัญชาการสูงสุดและให้ทำหน้าที่ยึดครองพื้นที่กองกำลังปาติซานสามารถร่วมกับกองทัพแดงขณะที่เคลื่อนสู่แดนยูโกสลาเวียจากรูเมเนียและเบลแกเรียและได้ร่วมปลดปล่อยเซอร์เบียและได้เข้าเมืองเบลเกรดพร้อมกันในวันที่20ตุลาคม1944กองทัพปาติซานยังต้องสู้รบอีกต่อไปอย่างหนักในระหว่างที่ฝ่ายเยอรมันล่าถอยจากภูมิภาคบาลคานแต่ภาระทางทหารที่สำคัญที่สุดสำหรับติโตในระยะปลายสงครามเกี่ยวข้องกับเขตอิสเตรียและทริเอสเต้ซึ่งเขามุ่งมั่นจะให้ยูโกสลาเวียได้คืนมาภาระนี้มีปัญหาที่ละเอียดอ่อนทั้งทางทหารทั้งทางการเมืองเพราะติโตไม่ค่อยไว้ใจในเจตนาของฝ่ายสัมพันธมิตรเกี่ยวกับแดนเหล่านี้ด้วยเกรงว่าพวกนี้อาจจะคืนให้แก่อิตาลีซึ่งได้ครองแดนอันมีประชาชนเชื้อชาติสลาฟเป็นส่วนใหญ่มานับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแม้การตกลงกันเรื่องการปรับปรุงเขตแดนจะต้องกระทำกันในการเจรจาทำสนธิสัญญาตีโตก็หวังจะบังคับการตกลงด้วยการเข้ายึดครองโดยพฤตินัยด้วยกำลังทหารในเดือนมีนาคมและเมษายนปี1945กองทัพที่4ของเขาอันเป็นกองทัพยอดเยี่ยมซึ่งบัดนี้มียานยนต์และอาวุธทันสมัยเร่งรุดจากจุดต่างๆในตอนเหนือของดาวเมเซียมุ่งสู่ทริเอสเต้โดยเลี่ยงการต่อต้านของฝ่ายเยอรมันซึ่งยึดครองพื้นที่เป็นหย่อมๆตามทางฝ่ายปาติซานในท้องที่ได้ยึดครองส่วนใหญ่ของอิสเตรียอยู่แล้วและในวันที่30เมษายนกองกำลังทัพของติโตได้เข้าในตัวเมืองทริเอสเต้2วันก่อนทหารฝ่ายสัมพันธมิตรหน่วยแรกอย่างไรก็ตามแม้เป็นชัยชนะทางทหารสำหรับกองทัพของติโตฝ่ายสัมพันธมิตรก็ต้องการยึดครองจุดนี้เองเสียก่อนเพื่อใช้เป็นฐานส่งกำลังบำรุงจนกระทั่งจะมีข้อตกลงในระดับสูงเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนด้วยความโทมนัสติโตจำต้องถอนกองกำลังจากทริเอสเต้และเขตใกล้เคียงตอนสงครามสิ้นสุดลงติโตมีกำลังพล 800,000 คนทั้งชายหญิงจัดเป็น4กองทัพและกระจายอยู่ในทุกส่วนของประเทศและตามชายแดนภารกิจของกองทัพตอนนี้ก็ยังสำคัญยิ่งพอกับที่ได้ปฏิบัติมาในระหว่างสงคราม
คือการป้องกันยูโกสลาเวียที่กลับมารวมเป็นประเทศเดียวกันแล้วมีให้ต่างชาติมารุกรานทั้งมีให้ศัตรูภายในมาขัดขวางการปฏิวัติทางการเมืองซึ่งติโตมุ่งจะทำให้สำเร็จความรู้สึกเสียสละอุทิศตนที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในกองทัพปาติซานตอนสงครามก็ได้รับการส่งเสริมต่อไปในทุกวิถีทางเพื่อเป็นพลังในการปฏิวัติทางการเมืองภายในประเทศกองทัพมีบทบาทสำคัญในการกวาดล้างศัตรูของปาติซานเมื่อสมัยสงครามคือพวกเซตนิกพวกอุสตาชีและพวกที่ได้ร่วมมือกับข้าศึกตลอดจนแม้แต่พวกที่คาดว่าจะพยายามเป็นปฏิปักษ์ต่อการเลือกตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ระยะเวลานั้นเป็นช่วงแห่งความตึงเครียดทางการเมืองอย่างยิ่งพวกปาติซานทั้งขบวนการรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกในความสำเร็จที่ได้มาอย่างมหัศจรรย์ทุกคนเห็นว่าไม่มีคำชมเชยใดที่เกินไปสำหรับกองทัพอันนำมาซึ่งความสำเร็จนี้ผู้ที่ได้ล้มตายจำนวนหลายพันก็เป็นวีรชนของประชาชนผู้ที่ขัดขวางเป้าหมายของการปฏิวัติทางการเมืองและสังคมและเจตนารมณ์ของวีรชนที่ต้องเสียชีวิตนับพันๆและต้องทนทุกทรมานอันแสนสาหัสถือกันว่าเป็นทรชนดังนี้กองทัพของติโตจึงได้มาเป็นปราการสำคัญที่สุดของรัฐใหม่ตามที่เขาได้คาดไว้แล้วเขาใช้กองทัพเป็นสื่อเพื่อหยั่งทราบความเห็นของประชาชนเพื่อเป็นเครื่องต้านศัตรูภายในและเพื่อข่มศัตรูจากนอกประเทศถึงแม้เขายังไม่รู้ตัวในเวลานั้นกองทัพจะกลายเป็นกำลังสำคัญที่สุดกำลังหนึ่งที่จะมาค้ำจุนเขาในการต่อสู้สหภาพโซเวียตเพื่อให้ยูโกสลาเวียรักษาเอกราชไว้ได้ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2ของตอนที่8แล้วก็มาถึงตอนสำคัญนะคะของเรื่องติโตงานของฟิลิสออตีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแปลจากเรื่องติโตแล้วก็หลังจากการต่อสู้อันยาวนานการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากของติโตแล้วก็กองกำลังปาติซานกำลังเดินทางสู่ความสำเร็จนะคะกองทัพของติโตได้มาเป็นปราการสำคัญของรัฐใหม่และเขาก็ใช้ประโยชน์จากกองทัพในหลายๆด้านทั้งจากการในแง่ของการป้องกันประเทศในแง่ของการติดต่อกับประชาชนกองทัพดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะให้ยูโกสลาเวียรักษาเอกราชเอาไว้ได้นะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับการที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของติโตจอมพลติโตโยซิฟบรอชซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชนิพนธ์แปลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะและถ้าต้องการอ่านก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปร้านในอินมีแน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนเพลงประกอบคือเพลงที่มาจากอัลบั้ม Silk and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนนะคะและถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับบทที่8ซึ่งมีชื่อว่าผู้นำทางการเมืองอีกจุดเริ่มต้นของติโตค่ะตั้งแต่เริ่มแรกที่ฝ่ายปาติซานออกโรงจับศึกติโตได้รับบทผู้นำทางทหารและทางการเมืองคู่กันไปข้อนี้ไม่เคยเกิดปัญหาขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เพราะเขามีความเห็นว่าทั้งสองตำแหน่งมีเป้าหมายสุดท้ายอันเดียวกันตราบใดที่สงครามยังดำเนินอยู่
เป็นที่แน่ชัดว่าตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพเป็นตำแหน่งสำคัญกว่าและว่าการพิชิตข้าศึกทั้งหมดที่มายึดครองดินแดนยูโกสลาเวียเป็นเป้าหมายเอกของเขาเขาจะไม่ดำเนินมาตรการใดเพื่อปฏิวัติทางการเมืองอย่างเปิดเผยจนกว่าการสู้รบจะยุติลงการตัดสินใจในเรื่องลำดับความสำคัญนี้ติโตได้บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดและได้ย้ำในสุนทรพจน์ในบทความและในที่ประชุมนับพันแห่งทั่วทุกส่วนของประเทศตลอดสงครามติโตเชื่อมั่นว่าชัยชนะทางทหารเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมาก่อนการปฏิวัติทางการเมืองเขาไม่ต้องการให้การสนับสนุนจากฝ่ายคอมมิวนิสต์อ่อนลงด้วยการโต้แย้งกันเองในนโยบายทางการเมืองดังที่เกิดขึ้นในประเทศสเปนตอนสงครามกลางเมืองและสำคัญยิ่งกว่านี้เขาไม่ต้องการให้การสนับสนุนที่ได้จากฝ่ายอื่นหลายฝ่ายสำหรับขบวนการเพื่อเอกราชของยูโกสลาเวียทั้งชาติลดหย่อนลงความช่วยเหลือส่วนใหญ่ซึ่งสนับสนุนขบวนการปาร์ติซานได้มาจากผู้ที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะไม่ทำให้พวกนี้ตีห่างออกไปเพราะข้องใจในความคิดรุนแรงอย่างสุดโต่งทางการเมืองทั้งนี้ก็มีได้หมายความว่านโยบายทางการเมืองถูกละเลยติโตแสดงความคิดของตนออกมาอย่างลึกซึ้งและอย่างเข้าใจง่ายเพื่อให้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดหรือที่เคยมีความคิดทางการเมืองอย่างใดมาก่อนก็ตามได้ค่อยๆ ยอมรับการนำของพวกคอมมิวนิสต์ในการประชุมที่ติโตจัดขึ้นที่เมืองสโตริเช่ในเดือนกันยายนปี1941เขาได้แสดงแผนสังเขปในการจัดการปกครองพลเรือนในแดนที่ปลดปล่อยแล้วแผนสังเขปนี้ได้มาเป็นต้นแบบสำหรับการตั้งรัฐบาลพลเรือนที่ช่วยให้ฝ่ายปาร์ติซานสามารถค่อยๆยึดอำนาจทางการเมืองโดยประชาชนส่วนใหญ่ของยูโกสลาเวียทั้งประเทศได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนระบบการปกครองในยามสงครามสำหรับเขตที่กวาดล้างข้าศึกสำเร็จแล้วคือพวกปาร์ติซานจะตั้งกรรมการประกอบด้วยพลเมืองในท้องถิ่นทุกเพศทุกวัยซึ่งรับมอบหมายการปกครองทุกด้านในท้องที่และเป็นผู้ติดต่อกับหน่วยปาร์ติซานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดมีการแยกการปกครองทางทหารกับพลเรือนออกจากกันอย่างแจ่มชัดแต่ทั้งสองฝ่ายมีการประสานกันอย่างใกล้ชิดบทความทำนองนี้ที่เขียนไว้ในปี1942มีความว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิดและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทหารให้ดีใจเมื่อมีชัยและเศร้าสลดอย่างลึกซึ้งเมื่อปราชัยและทั้งนี้จะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการศึกษาทางการเมืองและวัฒนธรรมอย่างไม่หยุดยั้งติโตเชื่อมาตลอดว่าการดำเนินการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้งนี้มีความสำคัญมากตอนเป็นเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานและเป็นฝ่ายดำเนินการคอมมิวนิสต์ผู้น้อยในราวปี1920ถึง1929เขาเป็นผู้เข้าเมืองไปซื้อหนังสือให้กรรมกรแล้วเก็บไว้ในห้องของตนโดยให้ยืมได้แบบห้องสมุดแม้จะต้องเสี่ยงต่อการค้นของตำรวจในระยะต่อมาเมื่อติดคุกฐานเป็นนักโทษการเมืองตลอดจนเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของคอมมินเทอร์ในมอสโกเขายิ่งเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นบันไดสู่ความสำเร็จทางการเมืองเขาได้หมั่นเพียรในการศึกษาด้วยตนเองและได้รับผลสำเร็จการจัดการศึกษาของพวกปาร์ติซานชายหญิงตลอดสงครามเป็นการดำเนินตามแนวความคิดนี้เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเพื่อได้มาซึ่งการสนับสนุนให้แก่แผนการเมืองระยะยาวของคอมมิวนิสต์และในระยะสั้นเป็นวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งทหารที่ยึดมั่นในลัทธิมากกว่าและที่มีการฝึกฝนดีกว่า
ติโตมีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการปาติซานจะแข็งแกร่งและมีขวัญดียิ่งขึ้นทั้งมีจิตใจนักสู้ยิ่งขึ้นถ้าทหารแต่ละคนทราบถึงจุดมุ่งหมายของการต่อสู้ในระยะ2ปีแรกสมาชิกของขบวนการเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้นส่วนใหญ่เป็นชาวนาจนๆผู้เคยทำมาหากินอยู่แต่ในหมู่บ้านของตนและไม่ค่อยทราบเรื่องโลกภายนอกเว้นแต่ที่ได้ยินเขาเล่ากันมีหลายคนที่ได้เข้าขบวนการด้วยเหตุผลที่จะเรียกกันได้ว่าเป็นเหตุผลทางลบความยากจนความกลัวถูกรัฐบาลหุ่นรังแกหรือเพราะฝ่ายปาติซานมีอิทธิพลในท้องที่ของตนเท่านั้นจำเป็นต้องสอนสมาชิกเหล่านี้ให้ทราบเป้าหมายของสงครามคือขับไล่พวกเยอรมันและพรรคพวกไม่จำต้องเตือนถึงเรื่องความเลวร้ายของความยากจนและการขาดความสำคัญทางการเมืองของชาวชนบทในยูโกสลาเวียก่อนสงครามแต่จำต้องแจ้งให้ทราบถึงความมุ่งหมายของปาติซานที่จะให้ยูโกสลาเวียเป็นประเทศที่เป็นปึกแผ่นและที่จะให้มีการปกครองดีขึ้นให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีสังคมที่มีความเสมอภาคมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นใจความหลักที่ได้แพร่ออกตั้งแต่ต้นโดยใช้วิธีปาฐกถาอภิปรายและสำหรับพวกที่อ่านหนังสือออกก็มีใบปลิวและหนังสือพิมพ์ซึ่งออกตีพิมพ์เมื่อโอกาสอำนวยและมีอุปกรณ์พร้อมคือมีกระดาษและเครื่องพิมพ์ภาระเบื้องต้นในการศึกษาคือการสอนอาสาสมัครจำนวนมากที่ไม่รู้หนังสือให้อ่านออกเขียนได้งานนี้พวกที่รู้หนังสือทุกคนต้องเป็นครูเวลาทัพใหญ่เคลื่อนกำลังและต้องเคลื่อนที่เกือบตลอดเวลาสงครามจนกระทั่งปี1944ตลอดเวลาที่ต้องหยุดอยู่บ่อยๆจะเป็นเพราะต้องหลบเครื่องบินสังเกตการของข้าศึกหรือพักริมลำธารก็ตามทุกครั้งจะเห็นพวกปาติซานฝึกวิชาที่เพิ่งเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้นถึงแม้หนังสือจะไม่ค่อยมีอ่านและการเขียนมักจะต้องใช้กิ่งไม้แหลมขีดเขียนบนทรายเมื่อมีเวลาว่างผู้บังคับบัญชาชั้นสูงรวมทั้งติโตจีรัสและปิยาเดจะแสดงปาฐกถาแก่ทหารและในที่ประชุมชาวบ้านในแดนปลดปล่อยผู้นำคอมมิวนิสต์เช่นโลลาลิบ้าผู้มีบุคลิกลักษณะคล่องแคล่วและมีความสามารถเปร้าใจคนคาเดลและราดอนยุปโกลาโกวิชตลอดจนอีกหลายคนที่เดินทางบ่อยมักจะพูดปลุกระดมทุกแห่งที่ไปโครงการศึกษาผู้ใหญ่บางด้านก็มีใช่เกี่ยวกับเรื่องพื้นๆเท่านั้นและค่อยๆทวีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นในระยะต่อๆไปของสงครามมีการตั้งชั้นเรียนและมีปาฐกถาเกี่ยวกับวิชาสำคัญสำคัญเช่นสาธารณสุขซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อควบคุมโรคระบาดการฝึกทางอายุรกรรมและสัญญกรรมและการฝึกวิชาทหารด้านต่างๆและการปกครองพลเรือนนอกจากนี้มีหลักสูตรพิเศษสำหรับคอมมิวนิสต์ทั้งนี้เป็นงานหนักและความสำเร็จอาศัยการซ้ำทวนหลักสูตรตลอดเวลาโกลาโกวิชซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ก่อนสงครามจากบอสเนียและเคยติดคุกหลายปีฐานเป็นนักโทษการเมืองก่อนสงครามโลกครั้งที่สองได้เขียนในบันทึกประจำวันของตนถึงเรื่องการอบรมครั้งหนึ่งว่าห้องเรียนในโรงเรียนประจำหมู่บ้านเต็มเอียดอากาศหน้าร้อนก็อบอ้าววิชาเรียนก็หนักนักเรียนเหงื่อไหลโซกครูเองก็เช่นเดียวกันแต่ถึงแม้อากาศในเดือนสิงหาคมจะมิได้ร้อนจัดเช่นนั้นก็คงเป็นงานหนักอยู่แล้วที่จะอธิบายเรื่องวิวัฒนาการของขบวนการชนชั้นกรรมาชีพในยุโรป
ให้พวกเด็กหนุ่มสาวชาวนาที่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้ฟังบางคนพยายามขยี้ตาสู้ความง่วงและแม้จะพยายามเต็มที่ก็ต้องพลอยหลับไป 2-3 วินาทีอย่างไรก็ตามการอบรมสั่งสอนของฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งในโครงการศึกษามีบางด้านที่ได้ผลรวดเร็วในกองทัพผู้ที่พอมีความสามารถในด้านใดก็ช่วยปฏิบัติด้านนั้นผู้ที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศแม้แต่เล็กน้อยก็สอนภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียมีผู้นิยมเรียนมากที่สุดหน่วยทหารหลายหน่วยมีกลุ่มเล่นละครกลุ่มเต้นรำพื้นเมืองบางหน่วยมีแม้กระทั่งคณะระบำบัลเล่เช่นคณะที่ต้องหลบหนีการบุกของเยอรมันพร้อมกับติโตจากกองบัญชาการที่เดรวาแม้การที่ชาวซาบภาคใต้รักการร้องรำทำเพลงก็เป็นประโยชน์มีการแต่งเพลงโดยใช้ทำนองเก่าๆเกี่ยวกับพวกปาร์ติซานเกี่ยวกับติโตเกี่ยวกับปฏิบัติการรบมีเรื่องทรชนและวีรชนเพลงเหล่านี้ใช้ร้องเป็นเพลงเดินบ้างเป็นเพลงร้องรอบกองไฟในตอนค่ำบ้างทหารติดต่อชาวต่างประเทศสังเกตว่าโศกนาฏกรรมและความทนทุกข์ทรมานเช่นการข้ามแม่น้ำในเรตวาและการที่ผู้บาดเจ็บต้องเสียชีวิตจำนวนมากที่ซุสเยสกาเป็นที่นิยมนำมาแต่งเป็นเพลงโดยใช้ทำนองเพลงสลาฟภาคใต้เดิมการแพร่ข่าวจากโลกภายนอกโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวกับขบวนการปาร์ติซานเป็นหน้าที่ของหัวหน้าสายคอมมิซ่าและของกรรมการประชาชนในท้องถิ่นตอนปีต้นๆของสงครามจนกระทั่งปี1944ข่าวมักจะหายากตอนปี1943หน่วยทหารเกือบทุกหน่วยและชุมนุมชนใหญ่ๆที่อยู่ในแดนปลดปล่อยมีวิทยุของตนโดยมากเป็นเครื่องที่ยึดมาจากพวกเยอรมันหลายแห่งจะรับฟังรายการของวิทยุยูโกสลาเวียเสรีได้สถานีนี้รัสเซียสนับสนุนและกระจายเสียงจากแดนรัสเซียแพร่ข่าวการสู้รบของพวกปาร์ติซานซึ่งถ่ายทอดผ่านกองบัญชาการของติโตตลอดจนข่าวทางการและใบปลิวเกี่ยวกับปฏิบัติการสงครามของฝ่ายรัสเซียโดยที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ยกย่องสหภาพโซเวียตอย่างไม่มีการติเตียนว่าเป็นเพื่อนและพันธมิตรที่ไว้ใจได้แต่ฝ่ายเดียวจึงให้ความสนใจกับความสำเร็จของโซเวียตมากกว่าของพันธมิตรอื่นๆและในหมู่ขบวนการปาร์ติซานแม้ในระดับผู้นำรวมทั้งติโตเองจึงไม่มีความเข้าใจในความยากลำบากและอุปสรรคที่พันธมิตรฝ่ายตะวันตกต้องเผชิญในการเตรียมศึกและแนวรบที่สองข้อนี้ทำให้เกิดท่าทีติเตียนนโยบายของสัมพันธมิตรในหมู่พวกปาร์ติซานและเกิดความไม่เข้าใจเหตุผลว่าถึงแม้จะให้การรับรองแล้วทำไมฝ่ายสัมพันธมิตรไม่รีบมาช่วยเหลือพวกของติโตตลอดจนไม่เข้าใจโดยสิ้นเชิงในปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการส่งกำลังบำรุงและการวางแผนสำหรับเปิดแนวรบที่สองทั้งหมดนี้ยังทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับสหภาพโซเวียตในหลายกรณีด้วยรายการวิทยุ BBC วิทยุอังกฤษภาคต่างประเทศก็เป็นที่สนใจของพวกปาร์ติซานหลายกลุ่มโดยเฉพาะในภาคตะวันตกของยูโกสลาเวียและในตำบลที่อยู่โดดเดี่ยวเช่นที่แห่งหนึ่งในบอสเนียเขาเลือกเด็กหนุ่มที่รู้ภาษาอังกฤษและมีความจำดียอดเยี่ยมให้เดินไปหมู่บ้านที่อยู่ห่าง5ไมล์ทุกวันเพื่อไปฟังข่าว BBC และวิ่งกลับมารายงานให้ผู้ใหญ่ในบ้านทราบในการดำเนินการให้ข่าวสารและให้การศึกษาซึ่งยุ่งยากซับซ้อนนั้น
ความสามารถพลิกแพลงโดยฉับพลันอันเป็นสิ่งที่ชาวยูโกสลาเวียถนัดนั้นมีความสำคัญมากและทุกคนมีบทบาทในยูโกสลาเวียผู้ที่ไม่เคยมีส่วนในงานของส่วนรวมก็มามีบทบาทในการแพร่ข่าวและหาข่าวและดังนี้ทุกคนก็ได้มีส่วนในการดำเนินสงครามของฝ่ายปาร์ติซานข้อนี้มามีความสำคัญมากทางสังคมภายหลังหน่วยหลักของการจัดระเบียบทางการเมืองนอกกองทัพคือกรรมการประชาชนเพื่อการปลดปล่อยมีชื่อว่านาโรดาโนโอสโลโบติลัชกิโอตบอร์หรือ NOO มีหน่วยแบบนี้จำนวนหลายร้อยทั่วประเทศแล้วในเดือนธันวาคมปี1941ถึงปลายสงครามจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายหมื่นการจัดระเบียบในแบบนี้ในแดนปลดปล่อยของโครเอเชียในปี1944มีกรรมการจังหวัดประกอบด้วยกรรมการอำเภอ5หน่วยและกรรมการตำบล200หน่วยและกรรมการพื้นฐานประจำหมู่บ้านอีกจำนวนมากสมาชิกกรรมการได้มาจากการเลือกตั้งหรือกรรมการเดิมเลือกและมีจำนวน2หรือ3คนถึง50คนแล้วแต่กรณีด้วยเหตุที่ผู้ชายส่วนใหญ่และผู้หญิงจำนวนมากที่มีอายุในเกณฑ์ทหารทำหน้าที่ในกองทัพอยู่แล้วสมาชิกกรรมการเหล่านี้ส่วนใหญ่จึงประกอบด้วยคนชราหรือผู้เยาว์หรือผู้บาดเจ็บที่กลับมาภูมิลำเนาของตนมีครูโรงเรียนประชาบาลและมีพระแต่ส่วนมากเป็นคนที่ไม่เคยมีหน้าที่ทางปกครองมีการผิดพลาดบ่อยเพราะขาดประสบการณ์แต่ก็มีความสำเร็จอย่างน่าชมหลายกรณีทุกคนหัดเรียนรู้ที่จะสนใจและรับผิดชอบในปัญหาประจำวันของการปกครองกรรมการแต่ละคณะต้องทำรายงานการปฏิบัติต่อกรรมการที่อยู่ระดับสูงกว่าในรายงานเหล่านี้มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติการต่างๆนานาเช่นการหว่านการเก็บเกี่ยวการตั้งร้านช่างเหล็กช่างรองเท้าช่างทำรถช่างเย็บหนังการควบคุมการก่อสร้างบ้านใหม่การตั้งสถานีอนามัยและมาตรการเพื่อป้องกันไข้รากสาดใหญ่การตั้งศาลแพ่งการตั้งโรงเรียนประชาบาลและจัดหาครูการจัดหาอาหารและการจัดตั้งสถาบันวัฒนธรรมเพื่อเร่งรัดงานด้านวัฒนธรรมและการศึกษาในหมู่บ้านบางครั้งผู้ที่ทำงานได้รับค่าจ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นงานอาสาสมัครและทำงานกันอย่างคึกคักมากระหว่างที่ติโตตั้งกองบัญชาการที่เมืองโฟซาตอนต้นปี1942กองบัญชาการได้ออกคำสั่งที่มีรายละเอียดสำหรับงานของกรรมการเหล่านี้เพื่อให้จัดระบบงานที่คล้ายคลึงกันทั่วประเทศผู้สนับสนุนฝ่ายปาร์ติซานก็ได้ตั้งกรรมการลับเพื่อการปลดปล่อยในเขตและในเมืองที่อยู่ใต้ปกครองของข้าศึกภารกิจของกรรมการลับเหล่านี้ต้องจำกัดกว่าเพราะงานใต้ดินอันตรายกว่าและสมาชิกมักจะไม่ใช่สมาชิกเลือกตั้งดังที่เป็นไปในพื้นที่ที่ปลดปล่อยแล้วถึงฤดูร้อนปี1942งานของกรรมการต่างๆชักจะซับซ้อนและกว้างขวางมากจนเห็นกันว่าจำเป็นจะต้องจัดองค์การแห่งชาติอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเพื่อประสานงานกันข้อนี้เป็นจุดหมายอันหนึ่งของการประชุมที่ติโตได้จัดขึ้นที่บีฮัชในเดือนพฤศจิกายนปี1942ในการประชุมที่บีฮัชเมื่อวันที่26พฤศจิกายน1942ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนต่างๆของประเทศเกือบทุกส่วนผู้แทนจากสโลเวเนียไม่สามารถมาได้เพราะการเดินทางผ่านแดนที่ข้าศึกครองอยู่มีอันตรายมากมีการลงมติให้ตั้งสภาต่อต้านฟาสซิสต์เพื่อเอกราชแห่งชาติ
การประชุมจัดในสำนักชีแห่งหนึ่งในเมืองห้องประชุมมีการตกแต่งด้วยธงทิวพรมใบสนและแถบที่เขียนคำขวัญต่างๆเป็นโอกาสที่จะแสดงความคึกคักและบำรุงให้ขวัญดีขึ้นมากหลังจากที่ได้ต้องสู้รบตามลำพังอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายเดือนติโตปรากฏตัวในงานดูเพรียวและหล่อเหลาในเครื่องแบบทหารไม่มีใครแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้บัญชาการสูงสุดแต่ก็ไม่มีใครแคลงใจในตำแหน่งผู้นำของเขาเลยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีโครงการที่จะเป็นแผนสำหรับขบวนการทั้งอันกล่าวคือการปลดปล่อยทั้งประเทศจากการกดขี่ของข้าศึกให้ได้มาซึ่งเอกราชและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยปัญหาสำคัญในชีวิตสังคมและการจัดการปกครองต้องให้ประชาชนจัดเองประชาชนทุกแคว้นของยูโกสลาเวียต้องมีสิทธิ์ในสัญชาติโดยที่ดิมิทรอฟได้ส่งคำสั่งจากคอมินเทิร์นติโตจึงระงับการตั้งรัฐบาลสำหรับประเทศในที่ประชุมนี้แต่ตามพฤตินัยกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งขึ้นก็นับว่าเป็นรัฐบาลโดยแท้เว้นเสียว่าไม่มีการเรียกว่าเป็นรัฐบาลปีต่อไปได้มีการประชุมสภา AVNOJ ครั้งที่2ในวันที่29พฤศจิกายน1943ที่ใหญ่เซ่ในแคว้นบอสเนียคราวนี้สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันมากกับครั้งที่1ในช่วงเวลาระหว่างการประชุมทั้งสองกองทัพของติโตได้สามารถผ่านศึกใหญ่ที่เยอรมันได้พยายามขยี้ให้หมดสิ้นถึง2ครั้งนอกจากนั้นยังได้รับผลดีจากการที่พวกอิตาลีถอนตัวจากสงครามโกลาโกวิชบันทึกไว้ว่าผู้แทนที่มาประชุมสมัชชาครั้งที่2เกือบทุกคนต้องเดินทางมาไยเซ่อย่างยากลำบากโดยเดินเท้ามาแบบปาติซานคือเดินเรียงเดี่ยวสะพายปืนบนไหล่ผ่านแดนที่ข้าศึกครองอยู่เป็นการพบปะกันที่มีลักษณะแปลกผู้ที่มามีทั้งผู้ใหญ่ผมงอกและผู้เยาว์ที่ยังไม่มีหนวดเคราทั้งกรรมกรและอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งชาวนาและนักเขียนทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่และชั้นประทวนและพลทหารทั้งพระนิกายออร์โธดอกซ์คาทอลิกและมุสลิมทั้งผู้หญิงที่โพกหัวแบบชาวนาและผู้หญิงที่มีความรู้สูงผู้แทนส่วนใหญ่สวมเครื่องแบบทหารและคาดปืนพกที่เข็มขัดแต่ก็มีผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพลเรือนจะมองเห็นหมวกแก๊ปของชาวมอนเตเนโกรจะเห็นหมวกชูบาร่าของผู้ชายชาวบอสเนียหรือหมวกเฟสหรือหมวกแก๊ปแหลมของกรรมกรปะปนกันแต่การประชุมครั้งนี้ยังยิ่งแปลกด้วยเหตุผลเรื่องสถานที่ประชุมตลอดจนจุดหมายเมืองที่ประชุมเป็นส่วนของรัฐที่เรียกว่ารัฐอิสระแห่งโครเอเชียซึ่งตามทางการก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เรียกว่ายุโรปป้อมปราการที่ไม่มีใครจะตีแตกได้ของฮิตเลอร์ตอนประชุมครั้งนี้ติโตได้ตั้งกองบัญชาการสูงสุดที่ใหญ่เซ่มา 2-3 สัปดาห์ก่อนนี้แล้วจากที่นี่เขาบัญชาการปฏิบัติการทางทหารทั้งได้สั่งการเรื่องทางการเมืองเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาติโตเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมดสหายติโตดังที่เขาเป็นที่รู้จักผอมซูบซีดเซียวหลังจากต้องผ่าน6เดือนแรกของปี1943ที่หนักมากและเพราะต้องนั่งทำงานที่โต๊ะเป็นเวลานานๆในอาคารใต้ดินบ้างหรืออาคารที่สร้างอย่างไม่เหมาะสมบ้างแม้กระนั้นตอนที่เขาต้อนรับผู้แทนต่างๆที่ใหญ่เซ่เขาเริ่มมีกำลังใจขึ้นเมื่อนึกถึงความสำเร็จที่เห็นรำไรตาสีฟ้าของเขาเป็นประกายเหมือนเหล็กกล้าและเสียงพูดของเขาสนั่นด้วยความมั่นใจและแน่ใจเขาไม่จำต้องเล่นละครว่ามั่นใจในอนาคตเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเขาทราบแน่ว่า
ความสำเร็จจะต้องมีได้แน่หากนำดีๆถ้ามาย้อนพิจารณาดูจะเห็นได้ว่าการประชุมที่ใหญ่เซ่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในยุทธศาสตร์ทางการเมืองของติโตในระหว่างสงครามเป็นงานชิ้นโบแดงในการวางแผนล่วงหน้าและได้ปฏิบัติด้วยความองอาจที่เป็นยี่ห้อของติโตแม้ต้องเสี่ยงอย่างมากงานนี้ก็ได้บรรลุเป้าหมายที่เขาหวังและได้รับผลอย่างคุ้มค่าเป้าหมายของการประชุมที่ใหญ่เซ่อยู่ที่จะตั้งรัฐบาลเป็นทางการที่อ้างได้ว่าเป็นผู้แทนของประชาชนชาวยูโกสลาเวียมากกว่ารัฐบาลหลวงพลัดถิ่นถ้าสามารถแสดงให้เห็นประจักษ์ในข้อนี้แล้วในยูโกสลาเวียติโตก็จะเร่งรัดให้นานาประเทศรับรองได้ในกรณีนี้การรับรองมาเร็วพอสมควรการขัดขวางของอังกฤษของอเมริกาและแม้แต่ของรัสเซียซึ่งติโตเคยกลัวนักกลัวหนากลายเป็นเพียงเสือกระดาษสิ่งที่สำคัญเกือบพอๆกันสำหรับรัฐที่ติโตหวังจะสถาปนาคือการที่สภาแห่งใหญ่เซ่ได้จัดรูปลักษณะพื้นฐานของการปกครองทางการเมืองในยูโกสลาเวียถึงแม้ตอนนั้นจะยังไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญโดยละเอียดสำหรับรัฐหลังสงครามก็ได้วางรากฐานที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในอนาคตการประชุมที่ใหญ่เซ่ได้ตั้งรัฐบาลชั่วคราวสำหรับประเทศยูโกสลาเวียทั้งประเทศโดยหวังด้วยความมั่นใจว่าเยอรมันและพวกจะต้องปราชัยและยูโกสลาเวียจะต้องกลับมารวมเป็นประเทศสมบูรณ์ประเทศจะกลับมาสถาปนาใหม่โดยมีหลักการปกครองใหม่และเหมาะสมกว่าเดิมโดยประชาชนของทุกภาคจะมีสิทธิ์ทัดเทียมกันเชื่อกันว่ารากฐานการปกครองดังนี้จะสามารถขจัดการขัดแย้งระหว่างภาคต่างๆซึ่งได้เป็นเหตุให้เกิดแตกแยกกันในประเทศก่อนสงครามโลกเป็นครั้งแรกที่ชาวโครเอเชียสโลเวเนียมาเซโดเนียและอื่นๆได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้ปกครองตนเองซึ่งเคยถูกปฏิเสธมาตั้งแต่หลังปี1918เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าและช่วยให้ติโตได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางตอนปลายสงครามตอนหน้าตอนที่9ฟังบทที่9เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ